สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่สิบสองของแบบเรียนชั้นกลางบทที่สิบสองสู้ตู้ความเร็วในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสาเวันกพนที่สนาเนาเกี่ยวกับจังหวะความเร็วในการพูดภาษาจีนที่สสเูู่ต้่ว 要清楚才重要。你说的又快又清楚，像打字。别开我玩笑了。第十二课，สู้ตู่，บทที่สิบสอง，ความเร็ว。คำว่าสู้ตู่แปลว่าความเร็ว，ระดับความเร็ว，จังหวะความเร็วหรือว่าอัตราความเร็วก็ได้。ตรงกับภาษาอังกฤษที่บอกว่า speed นะครับ，มีความหมาย,ยาเดียวกัน。你说中文的速度不慢。 จังหวะความเร็วในการพูดภาษาจีนของคุณไม่ช้าเลยชวัวแปลว่าพูดจงหวนก็คือภาษาจีนสู้ตู้ความเร็วปูมั n นก็คือไม่ช้าแต่ถ้าเป็นไม่เร็วก็คือปูควาปีเปวกัวเายต้านปูปีหนีคพูดเร็วกว่าคนชาติอื่นๆแต่ไม่เร็วเท่าคุณ คำว่าปี่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบแปลว่ากว่าเปียะอื่นๆว่าย国人ก็คือคนต่างชาติวก็คือข้างนอกนะครับว่าย国人คนต่างชาติถ้าเป็นคนชาติเดียวกันหรือคนภายในชาติจะเรียกว่าเปิ่น国人快ก็คือเร็วปียเปียได快เร็วกว่าอื่นๆเปียเปีย的外国人快 เร็วกว่าคนต่างชาติอื่นๆต้นปู้ปีหนี่快ต้านแปลว่าแต่ปู้ปีหนี่快ไม่เร็วเท่าคุณ快不快没关系要清楚才重要จะเร็วหรือไม่เร็วไม่เป็นไรที่สำคัญต้องชัดเจน快ปู้快แปลว่าเร็วหรือไม่เร็วไม่关心ไม่เป็นไร ，要清楚，ชิงชจะต้องชัดเจนสายจยจึงจะเป็นเรื่องสำคัญหรือจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญค不快ายปุคยไม่กวนจะเร็วหรือไม่เร็วไม่เป็นไร要清楚才重要ต้องชัดเจนนี่สิเป็นเรื่องสำคัญหรือที่สำคัญจะต้องชัดเจน你说的又快又清楚像打字 คุณพูดได้เร็วและชัดเจนเหมือนพิมพ์ีด็ด你说แปลว่าคุณพูดอยู่วคว่อยยู่ชิงชูทั้งเร็วทั้งชัดเจนื้อเหมือนพิมพ์ดีดเปีย,าย่า开我วละอย่าล้อฉันเล่นเลยครับหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้ไปแล้วไนมครับต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า52ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ เช่แปลว่ายิ้มหรือว่าหัวเราะอย่างเช่นว่าเช่าฮาฮาแปลว่าหัวเราะชอบใจ ha ha ฮาฮา a o หัวเราะกัด笑มียิ้มกลิ่ม笑容ย面ใบหน้าที่ยิ้มแย้มเห眉开眼笑หน้าบานใบหน้าที่เบิกบาน笑 a คำพูดที่ฟังแล้วเนี่ยทำให้คนหัวเราะนั่นก็คือเรื่องตลกขบขัน นอกจากแปลว่ายิ้มหรือว่าหัวเราะแล้วนะครับคำว่าเชี่ยวยังมีความหมายส่อไปในแง่ที่ไม่ค่อยดีด้วยคือเป็นคำที่เยาะเย้ยผู้อื่นอย่างเช่นว่าเฉาเชี sh sh ่ยวหัวเราะเย้ยหยันฉี่เชี่ยวเยาะเยะ้ยเชี่ยวลีฉังเตาใบหน้ายิ้มแต่ภายในซ่อนไว้ด้วยมีดคมหรือมีความหมายตรงกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองเย่เย่ มี u, อยู่งคำแปลว่าทั้งมีความหมายแสดงว่าสภาพหรือว่าลักษณะหลายๆอย่างได้ดำรงอยู่พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอย่างเช่นว่าอยู่หหล่งอยู่ซือทั้งหนาวทั้งแฉะอยู่ข่าวชืออยู่เพียนอีทั้งอร่อยราคาหรือก็ถูกแสนถูกอยู่ไปอยู่เผ่เลียงทั้งขาวทั้งสวยอยู่เอ้ออยู่ขอทั้งหิวทั้งกระหาย 又甜又大ทั้งนทั้งลูกใจ又便宜又大碗ทั้งถูกแถมชามเบ้เร่คำนี้เหมาะที่จะใช้กับบะหมี่ในไต้หวันใครที่เคยทานมาแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่าบะหมี่ในไต้หวันนั้นราคาไม่แพงแถมชามใหญ่จนน่าตกใจเฉพาะคำว่ายิ่วตัวเดียวนะครับมีความหมายแสดงว่าหวนกลับมาใหม่อีกหรือว่าต่อเนื่องกันอย่างเช่นว่า 这本小说我看了又看。那万一也了你，甭按了按一。又是一个下雨天，是天。怎么又是你？啊、哦，本哭是是是不比是套稿是是是不比你好是你是是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  ผู้ปีหนีเปินไม่โง่เท่าคุณคำว่าปู้คิดว่าคงจะรู้กันแล้วนะครับแปลว่าไม่เป็นคําปฏิเสธส่วนคําว่าปีหมายความว่าเปรียบเทียบหรือแปลว่ากว่าเช่นวัวปีหนีเนียนจีต้าผมอายุมากกว่าคุณถ้าปีวเกเขาสูงกว่าผมวว่าาเหมนนลยปปีีขผ้คั เราลองมาวัดดูซิว่าใครฝีเท้าเร็วกว่ากันหรือใครวิ่งได้เร็วกว่ากันปู่ปีก็คือไม่เท่าหรือไม่เท่ากับสู้ตู้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเมื่อต้นบทแปลว่าความเร็วอัตราความเร็วระดับความเร็วหรือว่าจังหวะความเร็วมีความหมายตรงกับคําว่าสปีดในภาษาอังกฤษนะครับสู้ตู้เหันควายเร็วมากหรือว่าอัตราความเร็วสูงมากสู้ตู้มันทุนทุนเชื่องช้ามาก 关系แปลว่าความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่า这是我的事跟他没关系นี่เป็นเรื่องของผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา他们是父子关系พวกเขาเป็นพ่อลูกกัน我们是夫妻关系เราเป็นสามีภรรยากัน没关系แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์กันไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังมีความหมายว่าไม่เป็นไรอย่างเช่นว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินมาเหยียบเท้าเราเข้าเขาได้กล่าวคำว่าขอโทษเมื่อเราตอบว่าไม่เป็นไรภาษาจีนจะพูดว่าไม่กวนชีต้าจื๊อแปลว่าพิมพ์ดีดการพิมพ์ดีดเรียกว่าต้าจื๊อถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ดีดต้องบอกว่าต้าจื๊อจีคำว่าจีก็คือเครื่องต้าจื๊อจีเครื่องพิมพ์ดีด ครับพู่ัังเมื่อรู้คำศัพท์ในบทเรียนนี้ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปฝึกหัดพูดทาจุ้ยอ้ไข่หวานเชี่ยวล่ะเขาชอบล้อเล่นที่สุดจุ้ยอ้ก็คือชอบที่สุดไขหวานเชี่ยวคือล้อเล่นไม่กันส้า,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 า้ี่一笑才好ไม่เป็นไรทุกคนหัวเราะบ้างจึงจะด,ดีหม่กันสิเรียนไปแล้วนะครับแปลว่าไม่เป็นไรต้าจ้าก็คือทุกคน 笑一笑หัวเราะบ้าง才好ถึงจะด,ดีคำคำนี้แปลตรงตัวเลยนะครับตั字的速度不是最重要的事ความเร็วในการพิมพ์ดีดไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตั字ก็แปลว่าพิมพ์ดีด的速度ความเร็วในการพิมพ์ดีด最重要แปลว่าสำคัญที่สุด最重要的是เรื่องที่สำคัญที่สุด 是最重要的ก็คือไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด,ต,ด,ต,ดต้องพิมพ์ได้อย่างชัดเจนไม่ผิดจึงจะถือว่าดีหรือจึงจะถือว่าเยี่ยมใช้เห่าจึงจะถือว่ายอดเยี่ยมครับผู้ฟังเรียนไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆภาษาจีนของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ